إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับเราพึ่งผ่านเดือนแห่งการทำความดีเราพึ่งผ่านเดือนแห่งการเช็คอีมานของพวกเราเดือนรอมฎอนจึงเปรียบเสมือนกับเป็นเดือนที่พวกเราเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับหมอมากมายนักไม่สบายเราก็อาจจะวิ่งซื้อยาตามร้านขายยาแล้วก็ทานเองเบาหวานไขมันความดันที่เราอาจจะมีประวัติของชื่อยาที่เราอาจจะไปหาหมอเมื่อปีที่แล้วและมันยังมีอยู่ด้วยความขี้เกียจของมนุษย์พวกเราบางทีก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลก็เลยเอาชื่อยาที่เรามีอยู่เมื่อก่อนนี่แหละครับไปหาร้านขายยาแล้วก็ซื้อกันเอาเองถ้ามันไม่มีผลกระทบอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามาหากว่ามันมีผลกระทบเราก็อาจจะวิ่งเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่พอเวลาเดือนรอมฎอนมาทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไปเจอหมอหมอที่ว่ามันไม่ใช่หมอที่รักษาแค่เพียงโรคที่เราเป็นอยู่ใบเบาหวานไขมันความดันโรคอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นหมอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้าเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะไปอิสลาฮ์อัลกุลูบแปลว่าไปรักษาข้างในที่เป็นหัวใจเราจึงเห็นครับว่ากลิ่นอายของรอมฎอน1อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าจะเทียบจากสุกที่แล้วกับสุกนี้ก็ทิ้งระยะเวลา1อาทิตย์พอดีถามกับพี่น้องว่าบรรยากาศอะไรหายไปจากเมื่อพฤหัสที่แล้วเรายังวิ่งหาของแก้บวชกันตามตลาดนัดเรายังตื่นสะฮอดเพื่อที่จะมาทานอาหารนะครับไม่ว่าใครจะถนัดอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะสะฮอดด้วยกับน้ำแค่เพียงหนึ่งแก้วแต่หลายคนอาจจะมีกับข้าวตั้งอยู่ที่สำรับของพวกเราแต่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เราไม่มีกลิ่นอายของรอมฎอนหลงเหลือให้กับพวกเราเหมือนกับว่ารอมฎอนที่เราอยู่กันมา29หรือ30วันเป็นเดือนรอมฎอนที่
เรากำลังหรือเราได้เข้าไปรักษาหัวใจของพวกเราแสดงว่ารอมฎอนถ้าไม่มีพี่น้องครับถามว่าเราจะอยู่อย่างไรกับดุนยาที่เราไม่มีโอกาสเจอหมอที่เป็นหลักการของศาสนาเลยในรอบ12เดือนหรือ11เดือนฉะนั้นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ครับกับการที่เราจากรอมฎอนไปแล้ววันนี้ร่างกายของเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเข้าไปในเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะให้หมออัดน้ำเกลือของอีมานเข้าไปในเส้นเลือดของพวกเราตลอดระยะเวลาอีก11เดือนเราต้องรักษาน้ำเกลือที่หมอให้มารักษายาที่หมอให้มาจากเดือนรอมฎอนเนี่ยเก็บไปกินเก็บไปทานจนกว่าจะถึงรอมฎอนหน้าบางคนทิ้งยาตั้งแต่วันแรกที่รอมฎอนออกแล้วพอพ้นจากเดือนรอมฎอนพ้นจากโรงพยาบาลของรอมฎอนเมื่อไหร่บางคนเกลี้ยงยาที่หมอทิ้งเอาไว้ที่หัวนอนแล้วแล้วก็บอกฉันจะอยู่โดยที่ไม่มียาของหมอเอาไว้ประคองชีวิตของพวกเรานั่นหมายความว่าบางคนทิ้งอัลกุรอานตั้งแต่วันแรกที่ออกจากเดือนรอมฎอนบางคนทิ้งญาติพี่น้องวันแรกที่ออกจากเดือนรอมฎอนบางคนทิ้งคนยากจนตั้งแต่วินาทีแรกที่เราละหมาดอีดเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่ายาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา 29-30 วันเราไม่เชื่อหมอเป็นหมอหลวงที่ผ่านการอบรมจากใครครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมอที่ปรุงขึ้นยาขึ้นมาเองแล้วก็สั่งให้พวกเราลองทานกินสัก10วันแล้วค่อยมาเปลี่ยนยาฉะนั้นยาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินตั้งแต่วันที่ท่านนบีได้รับวงการจากอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวยาใดๆเพียงแต่ว่าใครสามารถที่จะรักษาได้เข้มข้นขึ้นเราก็รักษาเพิ่มขึ้นไปแต่ไม่มีคำว่าน้อยลงยาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเป็น5เวลาตั้งแต่วันที่ท่านนบีได้รับอิสรอมิรอจ5เวลามาไม่มีการหายไปสักหนึ่งเวลาในชีวิตประจำวันของพวกเรายาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาส่งผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเครือญาติเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องสามีภรรยาเรื่องลูกเรื่องมรดกเรื่องการขับรถเรื่องการนอนหลับหรือเรื่องใดก็ตามยาขนาดนี้หมอจ่ายมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอีก11เดือนที่เราจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับรักษายาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากเอาไว้ให้ดีอย่าเก็บเอาไว้ในตู้เย็นของดุนยาอย่าเก็บเอาไว้ในตลาดนัดของดุนยาอย่าเก็บเอาไว้ในออฟฟิศของดุนยาแล้วเราก็ลืมยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับพวกเราซึ่งเป็นยาที่รักษาอะไรครับรักษาหัวใจของพวกเราฉะนั้นรอมฎอนเป็นเดือนที่อิสลาห์อัลกุลูบแปลว่ามันมาเพื่อที่จะรักษาของที่อยู่ข้างในนี้ที่เราเรียกว่าอัลกอลบุหัวใจถ้าเรารักษาหัวใจใน30วันหรือ29วันของเดือนรอมฎอนได้พี่น้องครับนั่นหมายความว่าอีก11เดือนเราจะอยู่กับหัวใจดวงนี้ไปอีก11เดือนด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกับว่าหรือประหนึ่งว่าเราอยู่ในเดือนรอมฎอนทำไมอิสลามจึงบอกว่าต้องรักษาตรงนี้เอาไว้หรือหัวใจแค่เพียงก้อนเนื้อก้อนนี้เอาไว้เพราะในหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตรงนี้อินซอลุฮะถ้าหัวใจมันดีซาลูฮัลอามาลุกุลล่ะแปลว่าการงานที่มันจะแสดงเป็นพฤติกรรมมันก็จะดีออกมาทั้งหมดจะเตือนคนก็จะเตือนคนด้วยกับการเตือนที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเราจะเตือนใครเราจะบอกใครนะครับเราก็จะรักษามารยาทของหัวใจของเราว่าถ้าพื้นฐานของหัวใจดียาวาเรียท่าทางมันก็จะออกมาดีมันจะไม่กักขะมันจะไม่แสดงความยิงยโสในการเตือนของพวกเราฉะนั้นฟาอินฟาซาดัตแต่ถ้าตรงนี้มันป่วยเมื่อไร
ฟาซาดัลอามาลุกุลละการงานอื่นมันก็จะตามมาเหมือนกันนะอยากจะให้คนทำดีแต่เราไม่รู้จักวิธีการพี่น้องครับมันก็ทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างในการที่จะเตือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาคนที่จะมีอีมานต่ออัลลอฮ์ได้ชื่อว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปดูไกลไม่ต้องไปดูการแต่งกายไม่ต้องไปดูการนอนไม่ต้องไปดูการขับรถไม่ต้องไปดูบ้านแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้มาตรงนี้เพราะซอฮาบะห์หลายคนไม่มีเหมือนกับเราที่เป็นปัจจัยดุนยาแต่ทำไมซอฮาบะห์สามารถที่จะทำให้กษัตริย์คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้จากการที่แอนตี้อิสลามมารับอันอิสลามจากทาสผิวดำที่ไม่มีอะไรวันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอิสลามฮุลกุลูบที่ถูกสอนมาอย่างน้อยในเดือนรอมฎอนแต่ถ้าหัวใจเราไม่นิ่งกับหลักคำสอนของอันอิสลามเมื่อไหร่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาก็บอกกับพวกเราว่าอะไรฟะอินนัสูถ้าพวกเราลืมมาดุกกิรูบิฮีในสิ่งที่เราได้บอกในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประทานมาให้กับพวกเราหรือสอนมาให้กับพวกเราจากอัลกุรอานที่ถูกประทานมาให้กับพวกเราฟะอินนัสูมาดุกกิรูบิฮีฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบะกุลละชัยอัลลอฮ์บอกว่าดุนยาจะเอาอะไรคนที่ลืมอัลลอฮ์แล้วอยากจะได้ในดุนยาอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบะกุลละชัยแปลว่าอัลลอฮ์ให้ปัจจัยกับพวกเขาที่เขาต้องการมาทุกทิศทุกทางต่างจากคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟะอินอามะนูวัตตะกาแต่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริซกีเรามาทุกทางสังเกตริซกีของมุมินกับริซกีของคนที่ไม่ใช่มุมินต่างกันคนที่ไม่ใช่มุมินอัลลอฮ์จะเปิดประตูริซกีของเขาแบบอับวาบะกุลละชัยมาทุกสารทิศข้างล่างข้างบนขวาซ้ายหน้าหลังแต่เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคนที่มีอีมานอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับฟาตาห์นาอะลัยฮิมอับวาบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานบารอกัตมาให้กับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยประทานตรงไหนบารอกัตันจะมาจากฟากฟ้านั่นหมายความว่าปัจจัยของคนที่เป็นมุมินเนี่ยเวลาเราเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนหลายคนยังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนแต่อัลกุรอานจึงบอกว่าอัลลอฮ์จะลงบารอกะห์มาจากฟากฟ้านั่นหมายความว่าบารอกัตหรือริซกีที่ดีที่สุดนั้นเป็นริซกีที่มันมาจากฟากฟ้าคือมาจากผู้ที่ให้แต่ถ้าคนกาเฟตอัลลอฮ์บอกว่าอับวาบะกุลละชัยแปลว่าอัลลอฮ์จะให้ริซกีเข้ามาจากทางไหนก็ได้ไปเจอต้นไม้ก็อาจจะถูกเลขสักเลขนึงนั่นคือริซกีของพวกเขาที่เขาไม่รู้จักว่ามันมาจากข้างบนมันอาจจะมาจากข้างล่างก็ได้มาจากทะเลก็ได้ไข่มุกมาจากก้อนหินนะครับถ้าเขาเผลอไปทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าคนที่ลืมอัลลอฮ์คนที่ลืมคำสอนของอันอิสลามฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบะกุลละชัยอยากได้อะไรบนดุนยาเอาไปชื่อเสียงเอาไปตำแหน่งที่กำลังจะถึงเอาไปชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองเอาไปฟะอีดาฟาริฮูบิฮาจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งพวกเขาเคลิ้มกับดุนยาที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับพวกเขาเคลิ้มกับดุนยาเคลิ้มอะไรครับหนึ่งเคลิ้มว่ามันมาจากเรามันมาจากฝีมือของพวกเรามันมาจากพวกของพวกเรามันมาจากตระกูลของพวกเรามันมาจากสิ่งที่พวกเราทำขึ้นมานั่นคือความเคลิ้มแต่คนที่ไม่เคลิ้มต่อริซกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่รู้ว่ามันมาจากใครหลายคนที่เอาข้าวเข้าปากที่เรียบร้อยแล้วมีหลายครั้งที่ต้องสำลักข้าวออกมาเพราะอะไรเพ
พราะนั่นไม่ใช่ริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเขาหลายคนมีน้ำตั้งอยู่ข้างหน้าแต่เวลาจะหยิบดื่มหยิบไม่ได้นั่นหมายความว่าริสกีของเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พามาเราก็ไม่ไปหามันได้ฉะนั้นมุมินจึงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ใน10ใน1เดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโรงพยาบาลหลังนี้มาให้กับมุมินทั่วโลกหรือมุสลิมทั่วโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะอิสลาฮิลกุลูบฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบักตะตันคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยเวลาก็เพลินอยู่กับดุนยาพี่น้องเห็นไหมครับหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เขามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบนโลกดุนยาคนที่กำลังนั่งฟังเพลงในรถขับรถด้วยความเร็วหรืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับบักตาตันมันมาแค่เพียงวินาทีเดียวเราจึงเห็นหลายคลิปนะครับที่เห็นอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เพลิดเพลินอยู่กับมะซียัตในช่วงเวลาใดก็ตามเวลาอาดาบมันมาแบบไหนบักตาตันแปลว่ากลับตัวไม่ทันฟะอิดาฮุมมุบลิซูนคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่คือดุนยาที่เรากำลังจะฝ่าไปอีก11เดือนข้างหน้าหลังจากที่รอมฎอนหันหลังให้กับเราหลังจากที่การถือศีลอดหันหลังให้กับเราที่เป็นฟาร์ดูเรายังมีถือศีลอดที่เป็นซุนนัตที่เราควรจะรักษาเอาไว้อย่างน้อยรักษากลิ่นอายของอีมานเอาไว้1วันใน1เดือนรักษาตะฮัจญุดสัก1คืนใน1เดือนรักษาอัลกุรอานสักวันละ1หน้าในทุกๆวันอาจจะไม่ทำเท่ากับเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องประคองเอาไว้ก่อนประคองยาตัวนี้เอาไว้ก่อน11เดือนตรงนี้ประคองเพื่อที่จะรอยาแผงใหม่รอยาล็อตใหม่รอหมอท่านใหม่ที่จะมาอีก11เดือนข้างหน้าแต่ถ้าเราทิ้งสิ่งที่เป็นบรรยากาศของรอมฎอนไปตั้งแต่วันแรกของรอมฎอนครับพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนไม่มีโอกาสที่จะเจอรอมฎอนครั้งต่อไปเพราะริสกีเรานะครับอาญันของพวกเรามาเมื่อไหร่เราไม่รู้ฉะนั้นนี่แหละครับเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วอย่าให้อีมานของพวกเราเดินตามรอมฎอนหายไปรักษาอีมานดึงอีมานของเราเอาไว้อะไรมันจะไปก็แล้วแต่อีมานของพวกเราจะต้องอยู่กับเราและประคองมันเอาไว้จนกว่าจะถึงรอมฎอนในปีถัดไปครับอะกูลุกอลิฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม